สวัสดีค่ะตระปาจาก usa ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำโทษ27จากโค้ชช็อกมาฝากกันค่ะใบนี้เป็นโค้ดเทิร์ล็อกนะคะเทิร์ล็อกแบบไหนก็คือตัวเปิดค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาก็จะเปิดออกนะคะตัวกระเป๋าเป็นซิบบนฟังก์ชันการใช้งานสภายไหลได้ทอ็อปแฮนเดิลได้สวยตัวสายทอ็อปแฮนเดิลมีขนาดเท่าไหร่ 9กนิวนะคะส่วนตัวกระเป๋าบ้างตัวกระเป๋าจากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่10นิ้วครึ่งค่ะภายในเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะภายในจะมีช่องซิปอีกหนึ่งช่องอย่างที่คุณรู้นะคะโคชชอปจะมีถุงผ้ามาให้ด้วยเป็นถุงผ้าสีขาวๆเพี้ยเคยนำเสนอไปแล้วนะคะว่าถุงผ้าของคุดของแท้จะมีลักษณะแบบไหน ไปค่ะไปดูในส่วนของด้านหลังของตัวกระเป๋ากันบ้างนะคะสายเป็นสายเชนแล้วก็มีส่วนของสายหนังผสมด้วยถามว่ากระเป๋าใบนี้น้ำหนักเยอะไหมส่วนตัวนะคะเพี้ยบอกว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนังเนี่ยมันย่อมมีน้ำหนักมากกว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแคนวาสหรือกระเป๋าผ้าอยู่แล้วค่ะความชอบ เป็นเหตุผลสำคัญนะคะบางคนชอบกระเป๋าผ้าเพราะเบาบางคนชอบแคนวาสเพราะดูแลรักษาง่ายบางคนก็ชอบกระเป๋าหนังเนื่องจากว่าเขามีกลิ่นหอมสีของกระเป๋าใบนี้นะคะตอนสมัยที่เพี้ยแกะกล่องเดือนธันวาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเป็นสีดำเนื่องจากว่าแสงภายในห้องเป็นแสงไฟวันนี้เพี้ยก็เลยหยิบ กระเป๋าใบนี้มารีวิวในแสงธรรมชาติที่เป็นแสงแดดเราก็จะเห็นชัดเจนว่าตัวกระเป๋านั้นเป็นสีเลือดหมูนะคะส่วนแมทเทียรแท็กสายโซ่ตัวหมุนหรือตัวเทอร์ล็อกแล้วโลโก้เป็นสีทองเหลือง สะพายไหล่ก็ได้นะคะอย่างที่บอกเพราะว่าตัวสาย9นิ้วครึง่งทอ็อปเพนเดิลก็สวยถูกใจชอบใจทักทายมาค่ะกระเป๋าจาก u s a ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบลบกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ